เดี๋ยวก่อนอย่าให้ความวิตกกังวลเครียดเหงาท้อแท้เบื่อหน่ายทำร้ายชีวิตคุณและคนที่คุณรักมาฟังเรื่องราวดีๆคัดสรรจากกรมสุขภาพจิตที่จะพาคุณผ่านวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันท่ามกลางความสับสนวุ่นวายบนโลกใบนี้มีคำถามมากมายที่เราอยากรู้คำตอบนะครับตามหลักจิตวิทยาถ้าให้คะแนนความทุกข์ของมนุษย์ 100% มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่เป็นความทุกข์ที่มีคำตอบเป็นความทุกข์ที่บอกได้ว่าเกิดจากอะไรแต่อีก 90% เนี่ยจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละคนเราคงเคยเห็นข่าวคนทำร้ายร่างกายกันบ้างฆ่ากันตายบ้างจากเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นจอดรถขวางทางดูจากเหตุการณ์แล้วเรื่องพวกนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กมากๆแต่ทำไมจึงบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแบบถูกทุกข้อหรอกนะครับเพราะคนเรามีวิธีคิดและการมองปัญหาที่แตกต่างกันบางคนมองปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเล็กสามารถยอมรับกับความผิดเล็กๆน้อยๆได้เรียกว่าปล่อยวางได้นะครับแต่บางคนเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เก็บมาเป็นอารมณ์เป็นความทุกข์สุดท้ายก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าร้ายที่สุดก็คือไม่สามารถทนทานกับปัญหานำไปสู่การทำร้ายตัวเองปี2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งจำได้ไหมครับธุรกิจล้มระเนระนาดคนตกงานมหาศาลมีสถิติคนทำร้ายตัวเองเพิ่มขึ้นมากในช่วง 1-2 ปีหลังวิกฤตนั้นนะครับแต่หลังวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้คงไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียแบบนั้นอีกใช่ไหมครับกรมสุขภาพจิตมีวิธีคิดดีๆมาฝากครับอย่างแรกเลยให้คิดว่าภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับคนที่เจอกับปัญหาหนักๆในชีวิตแล้วผ่านมาได้เนี่ยนะครับจะมีภูมิคุ้มกันให้สามารถเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่สองเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับมีคนหลายคนที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อย่างเช่นคุณกฤษณะละลายที่ประสบอุบัติเหตุพิการทางร่างกายท่อนล่างเกือบทั้งหมดต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาแต่ด้วยความไม่ย่อท้อต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งมูลนิธิอารยสถาปัตย์รณรงค์ให้มีการออกแบบสถานที่ต่างๆเพื่อคนพิการจนกลายเป็นกระแสที่หลายหน่วยงานเริ่มเห็นความสำคัญและข้อสุดท้ายคือกล้าหาญที่จะเผชิญชีวิตเมื่อเกิดวิกฤตสิ่งที่เราต้องรีบทำคือการรวบรวมพลังใจพลังความคิดให้เป็นพลังบวกพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและเดินหน้าด้วยความกล้าหาญชีวิตคนเราเลือกได้นะครับว่าจะมองโอกาสเป็นวิกฤตหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและวันนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วครับถ้ารู้สึกเครียดไม่สบายใจปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323